ครับสวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับก็จะมาทำการเรียนรู้การใช้งานนะครับWindow Animation Time Editor นะครับ Time Editor นี่ใช้งานยังไง Time Editor อธิบายคร่าวๆก็คือมันเป็นการนำแอนิเมชันมาทำเป็นคลิปซึ่งแอนิเมชันที่ทำเป็นคลิปนั้นน่ะจะมีข้อดีก็คือว่าเมื่อมันเป็นคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยคีย์เฟรมต่างๆที่เป็นแอนิเมชันพอแปลงเป็นคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยจะสามารถเอามาคล้ายๆกับการตัดต่อวิดีโอคลิปได้เลยก็คือย่อขยายความเร็วนะครับหรือว่าการฟรีซการดีโซฟการเฟดเข้าหากันการเอาแอนิเมชันหรือคลิปวิดีโอเนี่ยมาต่อกันคล้ายๆการตัดต่อวิดีโอนะครับใน Time Editor ตรงนี้นะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปสู่ว่า Time Editor ใช้งานยังไงนะครับก็จะมาเตรียมแอสเซทที่ต้องใช้งานนะในการทำงานตรงนี้ก่อนก็คือว่าจะใช้ตัว motion capture นะครับมี key frame อยู่ใน motion capture เราก็จะเอามาทำเป็นคลิปหรือว่านะครับแปลง animation ใน motion capture นั้นนะมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะจริงๆไม่ใช่คลิปวิดีโอหรอกมันเป็นคลิปของ animation ก็ดูนะครับในมายาให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเวอร์ชัน 2020.2 เนี่ยนะครับจะมีให้ไปโหลด motion capture ได้ฟรีนะครับผมจะสอนวิธีการไปดาวน์โหลดมานะครับก็ไปที่ Windows นะครับแล้วก็ animation editor ตรงนี้ motion library กดลงไปนะครับที่เป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวหมายความว่าเพิ่งมีในเวอร์ชันใหม่ซึ่งก็คือว่าต้องอัปเดตเป็น 2020.2 นะเป็นอย่างน้อยก็จะมีกดลงไปครับรอสักพักนะครับเพราะว่าจะเป็นการไปต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเข้าสู่นะครับ motion library เวอร์ชัน 1.1.1 นะครับรอนิดนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะทำงานค่อนข้างช้าเพราะว่ามันจะเป็นการที่ต้องไปต่อกับอินเทอร์เน็ตพอเข้ามาแล้วครับตอนแรกก็จะมีแน่นอนใช้งานไม่ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็น preview ต่างๆนะแล้วเราก็เลือกนะครับทีนี้อย่างแรกที่จะให้ดูนะครับก็คือว่าพวกนี้มันเสียเงินนะครับ3เหรียญทีนี้อย่างแรกเลยให้มากดที่ price กดลงไปมันก็จะแสดงราคาที่ต่ำสุดทีนี้ราคาที่ต่ำสุดก็คือไม่ต้องเสียเงินนะครับก็เลือกเอาได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะอยากได้แบบไหนก็เลือกเอาเช่นผมจะเอาตัวนี้ผมก็คลิกดูคลิกเข้าไปเพื่อดู preview รอสักครู่ถ้าสมมติว่าผมได้อยากได้รีวิวแบบนี้นะครับผมกดลงไปแล้วก็ไปดูในนี้ confirm order ดูดีนะครับว่าเป็น0นะครับแล้วก็ check out นะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับการเสียเงินนะครับรอสักครู่ก็ go to my library นะหรือว่าตรงนี้ library เวลาเราโหลดมาแล้วมันจะไปอยู่ในนี้ team library ตรงนี้เมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับถ้าคลิกเข้าไปหรือผมคลิกเข้าไปก็จะดูพรีวิวซับอีกครั้งหนึ่งนะขอปิดนิดนึงนะก็กดตัวนี้ดาวน์โหลดได้เลยนะตรงนี้ดาวน์โหลดอยู่นะครับดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จก็เราก็จะ import ไปที่ซีนของมายาก็กด import กดลงไปนะครับสักครู่แล้วเราก็ไปเปิดมายาดูว่าแอนิเมชันของเรานะมาหรือเปล่ารอสักครู่นะครับมาละนะทีนี้แอนิเมชันมาแล้วให้สังเกตนิดนึงนะครับแอนิเมชันเนี่ยที่ไปดาวน์โหลดมาเนี่ยแบบเกี่ยววิธีการเมื่อกี้นะครับจะสามารถทำงานกับ motion capture ได้หมดแหละนะก็เอามาใส่ได้หมดแต่ว่าแอนิเมชันที่จะต่อกันได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องมีสัญลักษณ์ของโลเคเตอร์ตรงนี้แล้วเขียนว่า reference ตรงนี้นะอันนี้คือเฟรมแรกนะถ้าเลื่อนไปเฟรมหนึ่งก็จะเห็นแอนิเมชันที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันจะต้องมีการ reference แล้วก็มายืนในตำแหน่งนี้แล้วก็กระดูกเนี่ยจะต้องอยู่ในท่า T pose นี้นะครับทีนี้ถ้าเราดาวน์โหลดแล้วเราโอเคแล้วเราก็ไฟล์แล้วก็ save scene as นะเซฟไปเลยนะแล้วก็ไปหาที่อยู่นะครับทีนี้สิ่งที่เซฟเนี่ยเราจะเซฟเป็น .ma นะครับ .ma ผมก็เขียนว่า motion เขียนว่า attack แล้วกันนะจำใช่ไหมนะครับ
ถ้าเสร็จแล้วนี่ก็คือเก็บไว้เป็นแอสเซทของเราก่อนนะแล้วก็ถ้าจะเอาอีกอันนึงก็นิวซีนนะนิวซีนใหม่เลยนะก็เราเซฟไปแล้วไงแล้วก็ไปครับก็กลับมาเปิด Motion Library แล้วเราก็ผมก็จะเลือกอีกสักตัวหนึ่งอะสมมติว่าผมอยากได้โหลดดิ้งกันนะตัวนี้เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้รอสักครู่นะครับ Add to Chart แล้วก็กดตัวนี้คอนเฟิร์มเช็คเอาท์คอนเฟิร์มดิสออเดอร์นะครับกด to my library นะเหมือนเดิมเลยก็แล้วก็หาว่ามันอยู่ไหนนะอยู่ด้านบนเนี่ยแหละกดดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็ add import to my นะครับimport เสร็จแล้วก็ไปเปิดที่มายานะครับสังเกตว่าเห็นว่าอย่างนี้ตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ได้เป็น locator นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะมันจะเอาไปต่อกันไม่ได้เพราะมันคนละแบบกันครับนี่ก็เห็นนะว่ามันใช้ไม่ได้ทุกอันพอดีเจอนี้พอดีที่ใช้ไม่ได้นะคือเราไปใส่เป็น motion capture ได้แต่ว่ามันต่อกันไม่ได้อันนี้ผมก็ถ้าผมจะเอาลงก็เซฟอีกอันหนึ่งแต่ว่านี่จะมีปัญหาทีนี้ให้ดูนะครับดูใหม่เวลาเราทำเนี่ยแล้วก็เปิดมาแล้วก็เซฟไปเรื่อยๆเนาะทีนี้ให้ดูนะอันที่ใช้ได้ย้อนอีกทีนะครับครับอันที่ใช้ได้นะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมต้องมี reference ตรงนี้แล้วก็เฟรมที่หนึ่งอยู่นี้นะก็คือจะมาต่อกันได้มันต้องเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราไปโหลดเนี่ยเราต้องมาเช็คตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่จะเซฟเป็น .ma นะครับหรืออันอีกอันหนึ่งที่ใช้ไม่ได้ให้ดูอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ใช้ไม่ได้เห็นไหมเหมือนเมื่อกี้นะครับนะเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับหรือตัวนี้นะครับเวฟแฮนด์ลองดูนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันหลุดออกมาจากตรงนี้แล้วก็แขนมันไม่เป็น T pose เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ใช้ได้จะต้องเป็นแบบนี้สังเกตนิดนึงนะไม่งั้นมันจะต่อกันไม่ได้นะครับเป็น reference แล้วก็กางแขนนี้ทีนี้เมื่อเซตตัวโหลด animation motion capture มาเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็จะไปสร้างตัวละครกันนะทีนี้สร้างตัวละครเนี่ยก็สร้างตามปกติแต่ว่าผมจะสาธิตง่ายๆคือจะเอาตัวละครที่มีอยู่แล้วในนี้นะครับนะครับในนี้นะเอาตัวไหนดีตัวนี้ที่หนึ่งผมก็ใช้ตัวการริกแบบรวดเร็วเนาะก็สร้างตัวละครขึ้นมาแล้วก็ริกกิ้งไม่ใช่ดิริกกิ้งนะครับสเกเลตันควิกริกนะเลือกตัวโมเดลนี้ก่อนแล้วกดออโต้ริกเรียบร้อยนะเรียบร้อยผมก็เซฟทีนี้ตัวนี้ก็อาจจะเซฟเป็น merge นะครับเรียบร้อยนะก็เราก็จะมีไฟล์ที่เป็น asset ก็มีทั้งไฟล์ที่เป็นโมเดลตัวละครที่ rig แล้วแล้วก็ตัวของ motion capture แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มนะครับใช้ time editor ละนะครับนะทามิเตอร์นะครับเปิดทามิเตอร์ขึ้นมาหน่อยนะตรงนี้อธิบายนิดนึงก็คือปุ่มตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ทามิเตอร์เนี่ยปุ่มตรงนี้เนี่ยมันจะปรากฏออกมาแค่ในช่วงแรกนะครับถ้าใช้งานไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปนะก็ต้องอธิบายก่อนว่าปุ่มเนี่ยถ้าหายไปแล้วจะไปกดตรงไหนแทนนะก็คืออย่างแรกคือปุ่มนี้ as selected เนี่ย content นะครับมันคือปุ่มนี้นะนี่คืออันนี้นะส่วนนี้ import ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้คือการลากไม่มีปุ่มมาแทนนะครับก็คือว่าต้องลากเข้ามาใส่ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะนี่คือ time editor ทีนี้ผมก็จะ import นะครับ import ตัว
import ตัว action ของเราเข้ามานะครับโดยจะ import เอาเป็น walk slow แล้วกันนะ walk slow import เข้ามาทีนี้ walk slow เนี่ยก็ให้ดูนะครับตัวนี้ walk slow เนี่ยนะถ้าอยู่เฟรมแรกจะเป็นนี้0ทีนี้ในทุกกระดูกทุกชิ้นเนี่ยจะมีคีย์เฟรมอยู่เห็นไหมครับนะกระดูกทุกชิ้นจะมีคีย์เฟรมเป็นของตัวเองนะหมายความว่ามันมีการแคปเจอร์ data ของการเคลื่อนไหวนะมาใส่เป็นคีย์เฟรมแอนิเมชันคีย์เฟรมทุกอันทีนี้วิธีการนะครับจะเอาตัวแอนิเมชันเนี่ยที่มีคีย์เฟรมพวกนี้นะตัวนี้นะเข้ามาใส่ในนี้ให้ครอบทั้งหมดครอบทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกแค่บางส่วนเนี่ยมันจะมาไม่ครบนะครับให้ครอบทั้งหมดครอบทั้งหมดแล้วก็กดปุ่มนี้กดปุ่มนี้หรือกดปุ่มนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บเดี๋ยวปุ่มนี้มันจะหายไปแล้วถ้าเราจะทำเพิ่มก็มาทำตรงนี้กดลงไปนะครับก็เอาเข้ามาเป็นคลิปแล้วเห็นไหมมันจะเกิดคลิปขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ดูกันนะผมจะอธิบายวิธีการใช้งานก่อนนะเดี๋ยวก็ค่อยไปพูดถึงการเอาmotion clip มาซ้อนกันทีนี้ตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับตรงนี้คือใช้การซูมการแพนเหมือนกันหน้าจอตรงนี้ไปเลยคือกด alternate ค้างไว้ดึงเมาส์เข้าออกเนี่ยเป็นการซูมดึงเมาส์กด alternate ค้างไว้นะครับแล้วกดเมาส์ปุ่มขวาแล้วก็ดึงเข้าออกนะนะซูมแพนก็ alternate ค้างไว้เมาส์ปุ่มกลางใช่ไหมถ้าเลือกที่คลิปแล้วกด F ก็จะโฟกัสก็คือซูมให้มันเต็มหน้าจอนะอันนี้ก็คือวิธีการแพนการซูมเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้หมุนไม่ได้เพราะตรงนี้เป็น2มิติอันนี้หมุนได้นะครับทีนี้ต่อมาขอย่อให้หนึ่งนะครับจะได้เห็นถ้าให้ดูตรงนี้มันจะมีสีดำเนี่ยนะแล้วก็สีเทาเห็นไหมครับอันนี้1543อยู่นี่หมายความว่าแทนที่คุณจะมาเลื่อนตัวนี้นะนะคุณก็เลื่อนตัวนี้ได้เหมือนกันคือเวลาทำงานบางทีเนี่ยมันมาเลื่อนตรงนี้มันไม่ทันการก็มาเลื่อนตรงนี้ได้ก็ได้นะครับตรงนี้เหมือนกันนะเลื่อนได้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับคือ time slider นะต่อมาอ่ะพอมันเป็นคลิปแล้วมันมีดียังไงนะอย่างแรกก็คือนะครับผมจะอธิบายmotion เครื่องมือหลักๆนะอย่างแรกคือพอเป็นคลิปแล้วแอนิเมชันของเราเนี่ยคุณสามารถใช้ตัวนี้ก็คือ trim ก็คือการหดส่วนที่ไม่ต้องการเอาซ่อนนะเช่นตัวนี้เนี่ยมันโผล่ด้วยตัวนี้ใช่ไหมผมก็ซ่อนไปมันก็จะเริ่มแอนิเมชันที่ตัวนี้เดินเลยไม่ต้องไปยืนท่า T pose หรือตรงนี้มันเดินไกลไปก็ซ่อนนะนี่คือ trim นะครับ trim ตัวต่อมาก็คือการขยายความยาวเร็วช้านะยืดคลิปหดคลิปถ้ายืดอย่างนี้ก็จะเห็นไหม 200% ช้าลง 200% ถ้ามาอย่างนี้ก็ไงครับเร็วขึ้นเร็วหรือช้านะก็แล้วแต่ว่าการเรายืดถดคลิปนะครับดึงเข้าดึงออกได้นะทีนี้ขอดึงเป็นร้อยหนึ่งเหมือนเดิมอันนี้คือลูปนะก็ดึงจะให้ลูปด้านหน้าลูปด้านหลังใช่ไหมมันก็จะลูปให้ดูถ้าเล่นไปปุ๊บมันมาถึงต้นหลุมมันก็จะหลุมเดินต่อก็คือการหลุมก็คือจะกระโดดไปเล่นเฟรมแรกนั่นแหละนะเดินมาปุ๊บหยุดพักมันอาจจะไม่เนียนเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าจังหวะเฟรมสุดท้ายกับเฟรมแรกเนี่ยมันตรงกันไหมจะหลุมด้านหน้าก็ได้หลุมด้านหลังก็ได้นะครับอีกอันนึงนี่คือฟีดก็คือค้างเฟรมไว้ซึ่งนะจบเฟสสุดท้ายแล้วค้างเฟสสุดท้ายไว้นะอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะก็ไล่ไปตามนี้นะครับนี่ก็คือ trim speed loop อันนี้ค้างเฟรมฟรีสเฟรมไว้นะเลื่อนมาให้จดตรงนี้สุดท้ายอีกอันนึงลืมบอกไปตรงนี้คือสำคัญมากนะตัวนี้ต้องกดค้างไว้ตลอดนะครับเพราะว่ามันคืออะไรครับมันคือการ snapถ้าผมออกเนี่ยนะมันอาจจะไม่ snap อย่างนี้ผมใช่ไหมถ้าผมกดไว้มันก็จะ snap อย่างนี้ก็เหมือนโปรแกรมพรีเมียร์นะครับต่อมาครับตอนนี้เรามีคลิปแรกแล้วผมจะเอา
แอนิเมชันคลิปมาต่อเนาะก็ไม่ใช่มากดปุ่มนี้นะถ้ามากดปุ่มนี้เนี่ยมันจะต่อกันไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะเอาเข้ามาอีกคลิปหนึ่งเนาะผมก็นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็นะimport animation clip นะก็คือว่าถ้าคลิปแรกเนี่ยกดปุ่มนี้ใช่ไหมคลิปที่2เนี่ยไม่ได้นะจะมากดปุ่มนี้ไม่ได้นะไปที่ไฟล์ทีนี้ก็ควรจะเลือกคลิปก่อนด้วยเลือกคลิปนะครับแล้วก็ไปไฟล์ import animation clip เดี๋ยวมันจะงงว่าไปใส่คลิปไหนแล้วก็เลือกนะก็ผมก็จะไปเลือก ready to file นะ ready to file อ่ะเอาเข้ามา import เข้ามานะครับมันก็จะถามก็กด apply and close นะสังเกตดูก็คืออ่ะมันซ้อนกันอยู่มันก็เบนเข้าหากันนะแต่มันอาจจะแปลกๆอ่ะก็ดึงแยกกันก่อนมันคือว่าคลิปนี้จบเป็นแบบนี้คลิปนี้คือเดินใช่ไหมครับคลิปนี้ก็คืออะไรก็มาต่อนะมาต่อแต่ถ้าซ้อนกันนี้มันก็จะอย่างนี้เดินมาแล้วก็มาต่อนี่มันก็จะแปลกๆนะทีนี้โอเคผมก็จะเห็นว่าเดินเนี่ยมันเยอะเกินไปนะยาวเกินไปผมก็จะกดมันนิดนึงอันนี้ก็ต้องพันเฟรมแล้วนะครับทีนี้ก็เดินมาอย่างนี้ทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ไปต่อเลยนะทีนี้ถ้าต่อแบบนี้มันก็จะกระตุกใช่ไหมต้องกดเมาส์ข้างไว้ดันขึ้นไปข้างบนนี้มันจะซ้อนกันตรงนี้เป็นดีโซ่ไหมครับไม่ดีโซ่แต่ทีนี้พอดีโซฟเนี่ยตำแหน่งของจุดเริ่มต้นเนี่ยนะมันไม่เท่ากันซูมให้ดูนิดนึงมันไม่เท่ากันก็เลยไหลไปทีนี้วิธีการไม่ยากเลยก็คือกดตัวนี้กดตัวนี้นะครับคลิกที่คลิปสุดท้ายเนาะแล้วกดตัวนี้นะครับก็คือrelocator นะครับ relocator เห็นไหมมันจะกดปุ๊บมันจะสร้างกดครั้งเดียวนะเลือกตัวนี้ก่อนแล้วกดตัวนี้นะมันสร้างนี้มาทีนี้มันสร้างมาแล้วแต่ว่าเราจะไม่เห็นนะให้กดผมนี้อ่ะที่เลเยอร์ทีนี้อ่ะใช้มือ move นะเราจะเห็นก็เลื่อนไปตรงกลางเนี่ยเลื่อนไปอย่างงี้เลื่อนไปตรงกลางเนี่ยแล้วก็ดันให้มันมาตรงกันเห็นไหมครับเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้ตรงกันนะก็คือพยายามจัดการฮิปให้ตรงกันนะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าต้องโรเทชันหรือว่าอะไรก็จำเป็นต้องทำก็ต้องหมุนเนี่ยนะแอมตรงกันอะไรเงี้ยนะมันก็จะเนียนขึ้นนะครับเวลาต่อเสร็จแล้วถ้าเราเล่นอย่างนี้เราดูไม่รู้นะนะเราก็ปิดตรงนี้ก่อนนะครับเดินมาปุ๊บซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้คลิปแรกเนี่ยมันมีท่าทีโพสอยู่นิดนึงเนาะไม่ได้ไปลบท่าทีโพสไปก่อนแต่ตรงนี้ก็จะได้อย่างเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับก็เดินมานะแล้วก็ปึ๊กนะถ้าอยากปรับแต่งใหม่ก็กดนะแล้วก็พยายามเลือกตำแหน่งใหม่ให้มันตรงกันใหม่นะครับนะเงี้ยอะไรเนี่ยนะดูไปเรื่อยแต่ทีนี้ถ้าดีโพสไปกินลืมลบออกอ่ะได้อย่างนี้ได้อย่างเงี้ยนะนี่ผมดึงออกมาก่อนเอาทีโพสเอาไว้ก่อนนะดึงเข้าไปใส่ใหม่นะครับเพราะมันมีทีโพสค้างไว้อยู่ทำให้มันไม่เชื่อมต่อกันนะครับอ่ะปิดทีนี้ต่อยแล้วก็กลับมาตั้งท่าเดิมใช่ไหมนะทีนี้ถ้าผมอยากจะทำนี้อีกนะก็ไฟล์ import นะแล้วก็เอาคลิปอีกอันหนึ่งมาแล้วก็ทำซ้ำนี้เลยแล้วที่ผมจะ import ตัว merge เข้ามานะครับเพื่อจะดูว่าใส่ยังไงนะวันนี้ import ตัวมอนสเตอร์เข้ามาเราต้องไปรีคให้เสร็จก่อนนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่เข้ามาในนี้แล้วก็เลือกตัวนี้ตัวนี้ดูก่อนนี้ตัวนี้คือตัวนี้นะตัวนี้คือตัวนี้ดูตามชื่อนะครับต้องไปเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์นี่นะมอนสเตอร์เรากำลังเลือกตัวละครมอนสเตอร์แล้วเราก็เลือกวอล์กนี่มันก็จะมาโหลดแอนิเมชันคลิปตรงนี้
ไหมนะครับทีนี้จริงๆก็เรียบร้อยแล้วนะถ้าอยากกลับไปแก้ไขก็แอนิเมชันก็ไม่ใช่ไปแก้ที่ตัวมอนสเตอร์นะไปแก้ที่ทามีเตอร์ตรงนี้นะไปแก้มันก็จะส่งผลกับอันนี้เองนะครับทีนี้อีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าจะทำตามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือจะคอนโทรลบางส่วนเนาะเช่นนะมันมาอย่างเงี้ยนะทีนี้มันล็อกอยู่ใช่ไหมผมอยากจะคอนโทรลหัวการหมุนของหัวนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะต้องทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะจะกลับย้อนกลับไปแก้ไขซ้ำไม่ได้นะครับก็ให้มาที่ตัวนี้ดูว่าเป็นมอนสเตอร์คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเบรกตัวคอนโทรลเหล็กนะมันก็จะคำนวณนะครับยาวนิดนึงนะเพราะว่ามันหลายเฟสนิดนึงจริงๆเนี่ยก่อนจะเบรกตัวคอนโทรลเหล็กเนี่ยต้องดึงตัวนี้กลับมาก่อนไม่งั้นมันก็จะคำนวณส่วนที่มันไม่มีคีย์เฟรมอะไรเนาะก็ไม่เป็นไรนะทำไปละนะทีนี้พอมันเป็นคือวัดเอาคีย์เฟรมของตัวนี้นะมาใส่ในคอนโทรลเหล็กตรงนี้แล้วทีนี้ถ้าทำนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่มีความหมายเราจะลบทิ้งไปก็ได้นะหรือเก็บไว้ก็แล้วแต่เราลบทิ้งไปก็ได้นะดูนะครับลบทิ้งไปก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวนี้แล้วเพราะว่ามันเอาคีย์เฟรมมาใส่ในนี้แล้วนะไอตัวไทม์อีดิเตอร์นี่ก็ไม่มีความหมายแล้วความจริงนะแต่ไทม์อีดิเตอร์มันมาซ่อนอยู่ในนี้ถ้าอยากลบนะโพซิชันหนึ่งนี่นะนี่นะถ้าอยากลบนะครับผมก็จะไม่ลบหรอกแต่ว่าจะให้ดูตัวนี้นะครับต่อไปถ้าผมอยากจะให้มันหมุนหัวนะผมก็ครอบตัวนี้ครอบตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาที่Channel Box Slash Layer Editor ตอนนี้มันอยู่ Display Layer นะครับเป็นเลเยอร์การแสดงผลกดที่ Animation Layer ตรงนี้นะกดปุ่มนี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็นะมันก็จะเอาพวกนี้เข้าไปใส่ใน Animation Layer ก็คือจะ Override มันนะกด F เฟรมแรกใช่ไหมเฟรมแรกนะเลือกตัวนี้นะครับกด F นะครับที่เป็นคีย์บอร์ดนะครับให้มองหันมามองทางนี้นะครับกด S เมื่อกี้กดผิดไม่ได้กด S นะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นการโอเวอร์ไดรฟ์หรือแขนก็ได้นะครับก็พอจะเข้าใจนะครับการใช้งาน motion capture นะครับเอามาแปลงเป็น motion clip แล้วก็ทำเป็น time editor นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องแยกระหว่างตัวนี่นะตัว animation นะครับที่เป็นทำ asset มานะครับก็คือทำ source ของมันแยกมาเป็น animation อยู่ในนี้แล้วก็ตัวโมเดลก็อยู่งี้เสร็จแล้วก็ค่อย import เข้ามาในซีนเดียวกันนะแล้วก็มารวมกันเหมือนในคลิปที่แสดงให้ดูนะครับก็คงจะจบคลิปเท่านี้นะครับก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Time Editor แล้วก็การนำ Motion Capture มาประกอบกันนะครับหรือว่านำมาใช้ในการเชื่อมโยงกันให้เป็น2 action ครับก็จบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ